สวัสดีครับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวบุญนิวส์ประจำวันจันทร์ที่13สิงหาคมปีพุทธศักราช2561นะครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ผ่านทางช่องทาง GBN รายการธรรมะจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือทาง Facebook/bunnews.tv รวมถึงอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามรับชมผ่านทาง YouTube Channel ได้ที่บุญนิวส์นะครับส่วนท่านใดต้องการติดต่อผ่านทางรายการก็สามารถติดต่อในช่องทางอีเมลได้ที่ tvdmcnews@gmail.com และในวันนี้เราก็มีข่าวสารงานบุญของศูนย์ต่างๆกิจกรรมความเคลื่อนไหวภายในองค์กรและข่าวสารในแวดวงพระพุทธศาสนาที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกนะครับมาเริ่มอนุโมทนาบุญกันที่ข่าวแรกนะครับวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดให้มีพิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ในโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2561ครับเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาหน้าบ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายได้จัดให้มีพิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ในโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2561โดยมีพ่อแม่ผู้ปกครองและสาธุชนมาร่วมตักบาตรในครั้งนี้เป็นจำนวนมากภายในงานได้รับความเมตตาจากท่านพระครูสังฆรักษ์รังสิริอิทธิจินตโกท่านประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสก่อนที่จะได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานและตักบาตรแด่คณะสงฆ์สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดตักบาตรฉลองพระใหม่ในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ปกครองคณะญาติมิตรรวมถึงศรัทธาสาธุชนผู้มีบุญได้ร่วมกันสั่งสมบุญกับพระภิกษุบวชใหม่นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงถึงวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาวพุทธในการร่วมกันตักบาตรเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในวันนี้ก็ตรงกับวันที่12สิงหาคมซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติที่ลูกๆหลายคนถือโอกาสในวันสำคัญวันนี้พาคุณแม่มาทำบุญส่วนพ่อแม่ผู้ปกครองที่บุตรหลานได้บวชต่างก็มีความปลื้มปิติใจในโอกาสที่ได้มาใส่บาตรกับพระลูกชายได้เห็นบุตรหลานบวชในพระพุทธศาสนายกฐานะจากผู้นับถือพระรัตนตรัยขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยที่สำคัญนะครับได้เห็นบุตรหลานได้บวชเพื่อทดแทนคุณบิดามารดาอีกด้วยครับวันนี้ก็ตั้งใจชวนคุณแม่นะคะมาตักบาตรฉลองพระใหม่ซึ่งก็มีพระลูกชายนะคะบวชอยู่ที่แห่งนี้นะคะรู้สึกปลื้มใจมากเลยที่ลูกชายได้บวชก็ตั้งใจว่าจะบวชตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะพอดีน้องอายุยังไม่ถึงแต่ว่าปีนี้เนี่ยมาสมัครคนแรกเลยก็ปลื้มใจมากแล้วก็พระก็ตั้งใจปฏิบัติเต็มที่เลยคุณแม่ก็ปลื้มใจทุกวันเลยค่ะแล้วก็ขอเชิญชวนลูกๆนะคะลูกๆที่เป็นผู้ชายแท้ทุกคนเลยเนี่ยมาบวชให้แม่นะคะบวชทดแทนบุญคุณบิดามารดานะคะการที่ลูกบวชเนี่ยคุณแม่เนี่ยจะรู้สึกถึงว่าถึงความสุขที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนนะคะลูกๆทุกคนนะก็ขอเชิญชวนด้วยนะคะเมื่อสักครู่ที่ร่วมพิธีเนี่ยปลาปลื้มมากๆนะคะน้ำตาไหลตลอดเวลานะคะเพราะว่าท่านประธานสงฆ์นะคะเจ้าวาดวัดพระธรรมกายท่านก็ต้องบอกว่าท่านเมตตานะคะมาเป็นประธานในงานนี้แล้วตอนที่ท่านนำนั่งสมาธิเนี่ยรู้สึกปลื้มปิติมากๆนะคะแล้วอีกอย่างนึงวันนี้เป็นวันแม่นะคะก็นึกถึงคุณแม่ที่เพิ่งจากไปนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสได้มาร่วมนะคะเพราะว่าพารุ่นเข้าพรรษาเนี่ยท่านตั้งใจฝึกตนนะคะแล้ว เรามาร่วมนะคะในการฉลองพระใหม่เนี่ยเราก็ได้บุญไปกับท่านด้วยนะคะทุกๆปีก็จะมีการตักบาตรฉลองพระใหม่นะคะก็เรียนเชิญทุกท่านมาเอาบุญนี้ด้วยกันนะคะแล้วก็จะรู้สึกเลยว่าความปลื้มเป็นยังไงค่ะมากันที่ข่าวต่อมานะครับชาวศรีลังกาได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายพร้อมทั้งได้ให้ความสนใจในการปฏิบัติธรรมที่วัดพระธรรมกายอีกด้วยครับโดยชาวศรีลังกาได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีซึ่งทุกท่านให้ความสนใจในการปฏิบัติธรรมของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างมากคำถามแรกที่ถามเจ้าหน้าที่คือเจ้าหน้าที่ที่นี่นั่งสมาธิกันใช่ไหมซึ่งทีมต้อนรับได้ตอบว่าที่นี่เน้นการนั่งสมาธิและสอนการนั่งสมาธิที่ดีมากพวกเขาจึงสนใจและอยากรู้ว่าที่นี่สอนการนั่งสมาธิอย่างไรจึงได้เชิญชวนให้เรียนนั่งสมาธิกับพระอาจารย์ทั้งที่พวกเขามีเวลาจำกัด
แต่พวกเขาก็ยินดีที่จะขยายเวลาเพื่อให้เรียนสมาธิได้อย่างไม่จำกัดนอกจากนี้ทุกท่านยังให้ความสนใจกับบทพระไตรปิฎกที่มีหน้าหนังสือพระไตรปิฎกจริงๆและพระมหาธรรมกายเจดีย์ที่มีองค์พระพุทธปฏิมากรประดิษฐานอยู่นับล้านพระองค์และในช่วงท้ายนะครับทุกท่านต่างกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านพร้อมทั้งกล่าวชื่นชมว่าทุกที่ที่พวกเขาได้ไปเยี่ยมชมมาไม่มีที่ใดให้การต้อนรับการปฏิสันถารยิ้มแย้มแจ่มใสและดูแลพวกเขาดีขนาดนี้มาก่อนเป็นสิ่งที่พวกเขารู้สึกซาบซึ้งประทับใจและรู้สึกขอบคุณเป็นอย่างมากครับมูลนิธิธรรมกายวัดพระธรรมกายได้รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากพี่น้องชาวเมียนมาที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยและคณะกัลยาณมิตรจากวัดพระธรรมกายเพื่อนำไปมอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในประเทศเมียนมาครับโดยเมื่อวันอาทิตย์ที่12สิงหาคมที่ผ่านมาท่านพระครูสังฆรักษ์รังสิริอิทธิจินตโกเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยพระอาจารย์พระมหาสุรัตน์อัครรัตโนหัวหน้ากอง AEC และพระอาจารย์พันเอกประธานศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดสมุทรสาครได้รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคสิ่งของจำเป็นอาทิข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มเสื้อผ้าจากชาวเมียนมาที่ทำงานอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครและในจังหวัดอื่นๆในประเทศไทยรวมถึงคณะกัลยาณมิตรจากวัดพระธรรมกายเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตตะนาวสีโซนเมียนมาใต้โดยเครื่องอุปโภคบริโภคเหล่านี้จะถูกนำไปคัดแยกและบรรจุยังถุงยังชีพหลังจากนั้นนะครับผู้แทนมูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกายจะได้มอบให้กับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมในประเทศเมียนมาระหว่างวันที่13ถึง15สิงหาคมพุทธศักราช2561ครับในฐานะที่เป็นตัวแทนของวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายได้รับมอบสิ่งของจากชาวเมียนมาที่อยู่ในประเทศไทยรวบรวมข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของต่างๆเพื่อนำไปมอบให้กับชาวเมียนมาที่ประสบภัยน้ำท่วมซึ่งในวันพรุ่งนี้เช้าจะได้ลำเลียงสิ่งของทั้งหมดไปยังเขตตะนาวสีก็ขอขอบคุณพี่น้องชาวเมียนมาทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของทั้งหลายไปมอบให้กับพี่น้องชาวเมียนมาด้วยกันขอเจริญพรทางด้านศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรีก็ได้จัดกิจกรรมทำบุญประจำปีครั้งที่13พิธีสวดพระพุทธมนต์อุทิศส่วนกุศลและทำบุญแด่วงญาติครอบครัวผ่องสวัสดิ์รวมทั้งได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อปรับภูมิทัศน์อีกด้วยครับเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาณศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดกิจกรรมงานบุญประจำปีครั้งที่13โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชวิสุทธิเมธีเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานสงฆ์กัลยาณมิตรสมบัติแต่งชาติเป็นผู้แทนจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยอาจารย์กาญจนาอินไซด์เป็นผู้แทนกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานและอาจารย์สุวรรณีศรีโสภาเป็นผู้แทนจุดธูปเทียนหน้ารูปผู้วายชนเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่พระเดชพระคุณพระธรรมคุณาภรณ์วัดชัยชุมพลชนะสงครามวัดใต้คุณพ่อสุนคุณแม่ห่วยผ่องสวัสดิ์โยมบิดาและมารดารวมทั้งวงญาติบรรพชนผู้มีพระคุณซึ่งก็เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้วในตามหลักพระพุทธศาสนาโดยภายในงานคณะสงฆ์ได้สวดพระพุทธมนต์ขณะท่านเจ้าภาพทอดผ้าบังสุกุลคณะสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุลสำหรับกิจกรรมงานบุญดังกล่าวอันสืบเนื่องจากดำริของหลวงพ่อทัตตะชีโวให้มีวันรวมญาติและเหล่ากัลยาณมิตรเพื่อทำบุญแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศโดยจัดให้มีการสั่งสมบุญเช่นนี้เป็นประจำในทุกๆปีเพื่อน้อมนำบุญกุศลที่ทำไว้ดีแล้วอุทิศให้กับโยมพ่อโยมแม่ตลอดจนบรรพชนที่ล่วงลับไปแล้วรวมทั้งเหล่ากัลยาณมิตรผู้ร่วมสร้างบารมีอีกทั้งยังเป็นการรวมญาติเพื่อมีความสมัครสมานสามัคคีมีความรักในการสั่งสมบุญสร้างบารมีโดยทั่วกันทุกคนในวันนี้นะครับทุกท่านจึงได้มารวมกันทำบุญใหญ่โดยมาถวายทานแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ที่ได้เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญในครั้งนี้ทั้งนี้ผู้แทนสาธุชนได้นำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมนำกล่าวคำถวายคิลานเภสัชนำกล่าวคำถวายมัตตกะภัตตาหารนำกล่าวคำถวายข้ายานพาหนะและในโอกาสนี้
คณะผู้มีบุญได้ร่วมกันถวายทยธรรมแด่คณะสงฆ์ที่เดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับคณะผู้มีบุญด้วยความปลาบปลื้มปิติใจในบุญกันทุกท่านครับส่วนในภาคบ่ายทุกท่านได้ร่วมกันประกอบพิธีทอดผ้าป่าบรมจักรพรรดิและปรับภูมิทัศน์ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีโดยได้รับความเมตตาจากท่านพระครูปลัดทวีพรหมเทโวเป็นประธานสงฆ์พิธีกรรมเริ่มด้วยทางคณะผู้มีบุญคณะประธานผ้าป่าได้อัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีโดยประธานในครั้งนี้ได้แก่กัลยาณมิตรสมเกียรติกัลยาณมิตรสมพรเก่าเล็กบรรยากาศเป็นไปด้วยความปลื้มปิติซึ่งทุกท่านมีจิตศรัทธาที่จะสละทรัพย์ที่หามาได้โดยยากเพื่อนำมาฝากไว้ในพระพุทธศาสนาขยายงานพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองและสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมใจในการสร้างความดีของทุกเพศทุกวัยทั้งนี้ท่านประธานผ้าป่ายังได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าและน้อมถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ตามด้วยคณะผู้มีบุญก็ได้น้อมถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์คณะสงฆ์พิจารณาผ้าป่าคณะผู้มีบุญถวายต้นผ้าป่าพร้อมทั้งถวายจตุปัจจัยทยธรรมด้วยความปลาบปลื้มปิติใจในบุญกันทุกท่านซึ่งทุกท่านในวันนี้นับว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอีกครั้งหนึ่งที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาให้สำเร็จครับการสั่งสมบุญส่วนหนึ่งเราทำเราก็ได้ด้วยแล้วก็ญาติของเราเองก็ได้ด้วยโอกาสที่เราจะทำแบบนี้เนี่ยมันนับวันมันยิ่งหายากขึ้นเรื่อยๆแล้วพอดีปีนี้ก็ตรงกับวันพระใหญ่ด้วยยิ่งดีใหญ่เลยแรงบุญเราจะทำเป็นแทบจะเป็นเพิ่มเป็น2เท่านะครับผมขอบิงวอนนะครับสำหรับคนที่อาจจะลืมเลือนในสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าควรจะหันกลับมาใส่ใจในสิ่งเหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับครับวันนี้ก็มีความรู้สึกปิติยินดีนะครับตั้งแต่พักเช้าที่ได้มาร่วมทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติในตระกูลพงศวัฒน์ครับก็รู้สึกเย็นกายเย็นใจเหมือนแบบมีผู้ล่วงลับที่เป็นเทวดาแล้วเขารับรู้มานุโมทนาบุญกับเราตั้งแต่เริ่มเข้ามาก็มีความเย็นกายเย็นใจปิติยินดีพอมาพักบ่ายนี้ก็ได้มาทอดพระป่าก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนก็ได้แวะเวียนเข้ามาทำบุญที่สถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อเยาวชนในภายภาคหน้าอย่างมากมายครับมากันที่ข่าวต่อมานะครับทางด้านของกอง AEC ได้จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันแม่แห่งชาติถวายสังฆทานปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานครับโดยในวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาทางกอง AEC ได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในเทศกาลวันแม่แห่งชาติขึ้นณวัดมะขามจังหวัดปทุมธานีโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พระมหาสุรัตน์อัครรัตโนหัวหน้ากอง AEC เป็นประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมวันแม่เพื่อให้ทุกท่านได้ตรึกระลึกนึกถึงพระคุณของแม่ที่ท่านได้เลี้ยงดูเรามาพร้อมทั้งได้ประกอบพิธีกราบเท้าขอขมาแม่ที่เราเคยผิดพลาดล่วงเกินท่านแล้วขอบพระคุณท่านที่ท่านได้ให้กำเนิดเลี้ยงดูเรามาคอยแนะนำอบรมสั่งสอนให้โอกาสในการสร้างบารมีซึ่งบรรยากาศในวันนี้เต็มไปด้วยความอบอุ่นและซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งครับวันแม่นั้นถือว่าเป็นวันสำคัญที่ลูกๆทุกคนควรให้ความสำคัญเป็นอย่างมากลูกๆควรจะทำความดีต่อท่านให้เป็นนิสัยเป็นประจำทุกวันอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่เพียงให้ความสำคัญกับท่านในวันแม่เพียงวันเดียวท่านเป็นผู้ให้ชีวิตเลี้ยงดูเรามาทนุถนอมเป็นอย่างดีและวิธีตอบแทนพระคุณของพ่อแม่อีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้ท่านได้บุญมากๆคือหากท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ให้ชวนท่านทำบุญในทุกๆบุญทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นซึ่งหากท่านละโลกไปแล้วก็ให้ทำบุญทุกบุญและอุทิศไปให้ท่านหลังจากนั้นเป็นพิธีถวายสังฆทานโดยมีท่านประธานนำกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรคือกัลยาณมิตรบุญชัยธัญวุฒิและกัลยาณมิตรวินิดาธัญวุฒิพิธีกล่าวคำถวายสุขภิมานและพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคต่อด้วยท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์สงบนิ่งเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญหลังจากปฏิบัติธรรมเสร็จเรียบร้อยทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำอธิษฐานจิตปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานครับ
นอกจากนี้คณะผู้แทนนำกล่าวยังได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ด้วยความปลาบปลื้มปิติใจในบุญเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกันสั่งสมบุญใหญ่ในวันนี้ทั้งนี้ท่านประธานสงฆ์ได้เชิญชวนชายแมนๆให้มาบวชและร่วมกันเข้าโครงการต่างๆที่จะจัดขึ้นเพื่อขยายงานพระพุทธศาสนาไปยังประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงการจัดทอดผ้าป่าเพื่อซื้อที่ดินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมในประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วยครับหลังจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันปล่อยปลาไข่ให้ชีวิตสัตว์เป็นทานเพื่อให้สัตว์ทุกชีวิตรอดพ้นจากที่คุมขังเพื่อปลดปล่อยให้เป็นอิสระรอดปลอดภัยซึ่งในวันนี้นะครับนับเป็นอีกวันหนึ่งที่ทุกท่านได้มาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันครับคุณผู้ชมครับโรงเรียนบ้านบางนายสีจังหวัดพังงานั้นนับเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่มีการสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาโดยได้นิมนต์พระอาจารย์มาเทศสอนนำสวดมนต์บทธรรมจักรกับเปาวัตนสูตรซึ่งก็ส่งผลให้น้องๆนักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นมีสมาธิกับการเรียนมากขึ้นติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับกิจกรรมดีๆได้จากรายงานครับการที่เด็กจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพได้นั้นต้องได้รับการปลูกฝังสิ่งดีๆกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยอย่างเช่นที่โรงเรียนบ้านบางนายสีอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบพระชั้นเปิดโอกาสทางการศึกษาไปพร้อมๆกับการปลูกฝังเรื่องศีลธรรมเพื่อให้ความดีค่อยๆเบ่งบานในดวงใจของเด็กๆส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนบ้านบางนายสีเป็นเด็กที่มีความสุขมีรอยยิ้มที่สดใสอยู่เสมอโดยในทุกวันศุกร์ทางโรงเรียนจะนิมนต์พระอาจารย์จากสำนักสงฆ์คลองห้างจังหวัดพังงามาสอนเรื่องความดีพื้นฐานและปลูกฝังความรักในพระพุทธศาสนาโดยเริ่มต้นอย่างง่ายๆด้วยการให้ทุกคนได้สวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรร่วมกันบทสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเป็นปฐมเทศนามีเนื้อหาที่แสดงถึงขั้นตอนและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อการบรรลุธรรมด้วยการทำความเห็นให้ถูกทางสายกลางซึ่งเป็นเรื่องที่ควรปลูกฝังให้เยาวชนไทยได้ค่อยๆเรียนรู้และซึมซับคำสอนอันสำคัญทางพระพุทธศาสนาถึงแม้ตอนนี้เด็กๆจะยังไม่เข้าใจในบทสวดมากนักแต่เมื่อได้สวดบ่อยๆก็จะทำให้เป็นผู้มีสมาธิมากขึ้นส่งผลให้มีใจจดจ่อกับการเรียนและมีสติในการใช้ชีวิตไม่หลงไปทำความผิดได้ง่ายๆอีกต่อไปครับตามที่โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนได้กราบอาราธนานิมนต์พระอาจารย์ให้มาสอนเกี่ยวกับพุทธศาสนาก็เนื่องจากว่าโรงเรียนบ้านบางนายสีนั้นได้ดำเนินการเรื่องโรงเรียนวิถีพุทธมานานแล้วมันดีที่เราได้พระอาจารย์มาสอนโดยตรงนักเรียนก็จะได้อะไรมากกว่าที่คุณครูสอนครับปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตั้งแต่เด็กๆนะครับมันก็จะเป็นต้นแบบที่ดีของเยาวชนที่จะเติบโตและเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้านะครับถ้าไม่เริ่มจากเด็กไปเริ่มตอนใหญ่มันฝึกไม่ได้แล้วครับมันแก้ยากนะครับเพราะฉะนั้นต้องฝึกตั้งแต่เด็กๆนะครับเอาตั้งแต่ปฐมวัยนะครับครับเด็กถ้ามีศีลมีธรรมมีก็เหมือนคุณธรรมจริยธรรมนะครับจริยธรรมก็คือกฎหมายถ้าเด็กทำได้นะบ้านเมืองก็จะสบายชุมชนก็สบายโรงเรียนก็จะเจริญครับการที่เด็กได้เรียนกับพระอาจารย์นะคะรู้สึกว่าเด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะคะมีความคือสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นมีสมาธิมากขึ้นในการเรียนนะคะก็คือจะอาจจะได้มีการแบบนั่งสมาธิก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนอะไรอย่างนี้ค่ะการเข้าฐานกิจกรรมเริ่มขึ้นอย่างสดใสและสนุกสนานทุกคนพร้อมซึมซับสิ่งดีๆที่พระอาจารย์สอนอย่างเต็มที่ในวันนี้พระอาจารย์ได้ปลูกฝังเรื่องความสะอาดและความเป็นระเบียบโดยเริ่มอย่างง่ายๆจากการทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้ที่ใช้กันเป็นประจำซึ่งเด็กๆต่างตั้งอกตั้งใจฟังกันอย่างเต็มที่และพร้อมลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังสองมือเล็กๆที่ค่อยๆเช็ดค่อยๆถูกำลังค่อยๆสร้างความสะอาดให้เกิดขึ้นเช็ดทุกซอกทุกมุมอย่างไม่ปล่อยผ่านถ้าเด็กๆทำอย่างนี้จนติดเป็นนิสัยจะส่งผลให้เป็นผู้ที่มีความละเอียดรอบคอบไม่เพิกเฉยต่อหน้าที่อันพึงกระทำเป็นนิมิตหมายอันดีว่าจิตใจของเด็กๆกำลังได้รับการพัฒนาให้งอกงามขึ้นเรื่อยๆดีครับสนุกด้วยครับที่พระอาจารย์มาสอนอยากให้พระอาจารย์มาบ่อยๆครับผมจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ที่บ้านครับ
ชอบครับผมจะเอาความรู้ที่ได้ไปช่วยพ่อแม่ที่บ้านครับอยากให้พระอาจารย์มาทุกอาทิตย์เลยครับขอบพระคุณพระอาจารย์มากๆนะครับการฝึกเรื่องความสะอาดและความเป็นระเบียบเป็นความดีขั้นพื้นฐานที่ควรปลูกฝังให้ติดเป็นนิสัยเพราะถ้าเป็นผู้ที่รักในความสะอาดและมีระเบียบอยู่เป็นนิดจะส่งผลให้เป็นคนที่มีดวงใจใสสว่างจะทำให้น้องๆเป็นผู้ที่ว่าง่ายสามารถซึมซับคุณธรรมความดีได้มากยิ่งขึ้นขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์และก็คณะที่มาจากสำนักสงฆ์บ้านของอ้างนะครับก็อยากจะให้พระอาจารย์ได้มาสอนอย่างนี้ตลอดไปครับครับครับเพราะเราหายากมากครับพระวิทยากรนะครับเราหายากมากครับก็กราบนิมนต์พระอาจารย์อีกต่อๆไปหลายๆปีนะครับถึงแม้ว่าผมจะเกษียณไปแล้วก็กราบนิมนต์พระอาจารย์มาสอนต่อๆไปครับขอบคุณครับทั้งในนามของคณะครูนะคะโรงเรียนบ้านบางในศรีนะคะก็กราบขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะที่ได้มาสอนให้กับโรงเรียนในทุกๆวันศุกร์และก็ยังอยากจะให้โครงการนี้ดำเนินการต่อไปเรื่อยๆค่ะเด็กเปรียบเสมือนผ้าขาวที่รอการแต่งแต้มสีสันการจะเติมแต่งสีสันอะไรลงไปล้วนมีผลกับอนาคตของพวกเขาทั้งสิ้นจึงเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมที่ทางโรงเรียนบ้านบางนายศรีและพระอาจารย์จากสำนักสงฆ์คลองห้างจังหวัดพังงาช่วยกันแต่งเติมให้เด็กๆเหล่านี้ได้มีความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรมที่เพิ่มพูนอันจะส่งผลให้พวกเขาเติบโตเป็นทั้งคนเก่งและคนดีเป็นต้นแบบด้านศีลธรรมสังคมย่อมเกิดความผาสุกอย่างยั่งยืนผู้ชมครับและสำหรับช่วงเวิร์นิวส์ในวันนี้นะครับเราก็มีข่าวสารกิจกรรมงานบุญจากต่างประเทศมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยนะครับวัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์กได้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา86พรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2561ครับเมื่อวันศุกร์ที่10สิงหาคมที่ผ่านมาสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงพริทอเรียสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา86พรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2561โดยมีท่านอุปทูตไพศิษฐ์บุญปาลิศเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเปิดกรวยถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติจากนั้นประชาชนได้ร่วมลงนามถวายพระพรก่อนที่คณะสงฆ์จำนวน9รูปจากวัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์กนำโดยท่านพระครูภาวนาคุณวิเทศได้เจริญพระพุทธมนต์และในโอกาสนี้ท่านอุปทูตและคณะได้ถวายจตุปัจจัยทยธรรมจากนั้นพระสงฆ์ได้ร่วมอนุโมทนาบุญพร้อมนำปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ครับมากันที่ข่าวต่อมานะครับคณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษได้รับนิมนต์ไปเป็นเนื้อนาบุญที่ร้านบลูซัฟฟรายเพื่อรับบิณฑบาตครับโดยคณะสงฆ์และสามเณรจำนวน8รูปจากวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษได้รับนิมนต์ไปเป็นเนื้อนาบุญที่ร้านบรูซัฟฟรายเพื่อทำบุญตักบาตรถวายพระตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรในโครงการอบรมสามเณรธรรมทายาทรุ่นที่14โดยคณะสงฆ์ได้นำทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรก่อนที่จะได้กล่าวคำอาราธนาศีลและกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรคณิตาช่วยขุนทดและกัลยาณมิตรดลพรสุดใจนำกล่าวคำถวายจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรและถวายพระตาหารแด่คณะสงฆ์รวมทั้งสามเณรซึ่งในโอกาสนี้ตัวแทนคณะสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาซึ่งทุกท่านนะครับได้รับฟังข้อคิดข้อแนะนำเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากคือ
การได้เกิดเป็นมนุษย์การเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและการได้พบสมณะการได้ฟังธรรมแต่พวกเราถือว่าโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระภิกษุสงฆ์ได้ฟังพระธรรมเทศนาอันทรงคุณค่าอยู่เป็นนิดและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรามีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้ทำทานเป็นผู้มีศีลและรักการปฏิบัติธรรมเป็นประจำซึ่งเป็นบุญใหญ่เกิดขึ้นกับตัวเราและบุคคลรอบข้างรวมทั้งจึงเป็นเหตุให้นำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จแก่ตัวเราและครอบครัวของเราอีกด้วยครับมากันที่ข่าวต่อมานะครับวัดพระธรรมกายออเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญบูชาข้าวพระปฏิบัติธรรมซึ่งมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นมาร่วมบุญเป็นจำนวนมากครับโดยภายในงานสาธุชนผู้มีบุญได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรก่อนที่จะประกอบพิธีบูชาข้าวพระพิธีจุดชวาลบุญบูชาพระรัตนตรัยและพิธีกล่าวคำถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนโดยมีกัลยาณมิตรสุรางคนาจำปางามและกัลยาณมิตรนริดากุมชพรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายที่พยบุพพามาลาโดยมีกัลยาณมิตรดอกแก้วโลวันเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายทยธรรม 1,000 วัดโดยมีกัลยาณมิตรผาดีจันทบัวศรีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้โดยมีกัลยาณมิตรสิริลักษณ์พรหมประเสริฐเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพิธีมอบกองทุนช่วยเหลือพี่น้องชาวลาวโดยมีกัลยาณมิตรคำสายวรจิตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายและในโอกาสนี้นะครับท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวให้โอวาทเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีสืบไปครับทางด้านศูนย์ปฏิบัติธรรมบรูไนนะครับก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าบำรุงศูนย์ครับโดยภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ปฏิบัติธรรมก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรสมสมัยพิมพิรัตและกัลยาณมิตรสุกัญญานุชนาถนำกล่าวคำถวายจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรพร้อมทั้งได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและบูชาข้าวพระต่อมาจึงเป็นพิธีทอดผ้าป่าบำรุงศูนย์โดยมีกัลยาณมิตรสมสมัยพิมพิรัตและกัลยาณมิตรสุกัญญานุชนาถเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมทั้งได้น้อมถวายผ้าไตรและปัจจัยแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนคณะสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันถวายปัจจัยผ้าป่าบำรุงวัดก่อนที่จะได้ร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์เพื่อตามตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ร่วมกันสั่งสมในวันนี้ครับก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทั่วโลกนะครับที่ได้ร่วมกันสั่งสมบุญทุกๆบุญที่เกิดขึ้นและในช่วงนี้นะครับเรายังมีประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจทั้งภายในและต่างประเทศมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญในช่วงบุญนิวส์ทั่วไทยทั่วโลกครับเมื่อวันศุกร์ที่10สิงหาคมที่ผ่านมาศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยตำบลสะคูอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมสวดมนต์เพื่อแผ่นดินบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาหนึ่งในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ในอุปถัมภ์พระราชพรหมจริยคุณเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งมีคณะครูจำนวน128คนนักเรียนจำนวน 1,917 คนรวม 2,045 คนร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรคนละ1รอบโดยมีนายเทพรังสรรค์สุวรรณโทผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยเป็นประธานพิธีซึ่งกิจกรรมสวดมนต์ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนเป็นอย่างดีจากผู้อำนวยการโรงเรียนเนื่องจากเล็งเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์และเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาคณะกัลยาณมิตรจังหวัดสระบุรีได้มอบลำโพงสำหรับสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรแก่กำนันและผู้ใหญ่จาก21หมู่บ้านในเขตอำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีที่เข้าร่วมโครงการสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรทั้งหมู่บ้านเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งชาติซึ่งจังหวัดสระบุรีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ได้สนับสนุนให้ประชาชนร่วมกิจกรรมสวดมนต์เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ดีที่ช่วยให้คนในชุมชนทุกชุมชนเป็นคนดีมีศีลธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกา
ได้จัดกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตรของทีมตะวันธรรม USA ที่บ้านของกัลยาณมิตรละอองกัลยาณมิตรอมราบรรจงสิริเมืองเซริโตสลอสแองเจลิสโดยพระมหาสมบัติอินทปัญโยได้เมตตานำสวดมนต์ปฏิบัติธรรมและแสดงธรรมเรื่องเวสารัชกรณธรรมแม่บทฝึกตนเป็นคนกล้าซึ่งภายในงานมีผู้มาร่วมกิจกรรมจำนวน14ท่านโดยทุกท่านต่างปลื้มปิติที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้และทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจที่บุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ผ่านทางช่องทาง gbnus.com รายการธรรมะจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือทาง Facebook บุญนิวส์ TV และทาง YouTube Channel ได้ที่บุญนิวส์และท่านใดนะครับต้องการติดต่อผ่านทางรายการก็สามารถติดต่อในช่องทางอีเมลได้ที่ tvdmcnews@gmail.com แล้วกลับมาพบกับบุญนิวส์ได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ